โอ้ยกลืนน้ำลายอ่ะอร่อยเลยดีมากต้องซื้อกลับบ้านแล้วบ้านแล้วเนี่ยคำนี้มันคือสวรรค์ตายห่าหอมคุณผู้ชมวันนี้เราต้องแชร์มาท่าดินแดงมา3ครับผมเอามาท่าดินแดงตอนต้นๆบ้างดีกว่าไปคุณผู้ชมสายเนื้ออย่าพลาดสายของอร่อยอร่อยอย่าพลาดนี่คือท่าเลยเหรอคุณผู้ชมครับดินแดงท่าดินแดงคือมันแบบสองข้างทางเราสังเกตนะมีแต่ร้านอาหารเหมือนคนที่นี่ไม่รู้จะทำอะไรกันเลยอ่ะขายอาหารนะคะไม่รู้ทำอะไรเอ้ยขายของขายอาหารดีกว่ามันก็ทำให้คนแถวนี้เนี่ยคึกคืนต้มเนื้อปลาเหมี่ยวรสเด็ดสูตรโบราณคุณผู้ชมร้านนี้นะฮะเขาบอกว่าสายเนื้อห้ามพลาดเนื้อตุ๋นที่แบบหอมๆกลิ่นสมุนไพรที่เรียกว่ากันใช่ไม่ใช่กันอันนั้นเปิดร้านนี้เนี่ยนะคะเปิดแค่ 2-3 ชั่วโมงก็หมดแล้วในแต่ละวันเขาบอกว่าจะปิดก่อน 11 โมงเพราะว่าของหมดป๋าง่วงป๋าต้องการนอนกลางวันแต่ชอบมากร้านนี้เป็นต้มเนื้อนั่นแปลว่าแอมแปไม่ได้กินอีกแล้วแต่มันเป็นคนแนะนำมาเองใครแนะนำมึงมามีคนแถวนี้บอกว่าอร่อยจริงป่ะไปคุณผู้ชมไปกินกันใส่นี่ด้วยลูกมะกรูดแล้วก็เขาเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วขอชิมน้ำจิ้มหน่อยนี่นี่ต้องจิ้มกับเนื้อนี่นี่ลองกับเนื้อน้ำจิ้มดีมากเหมือนในน้ำจิ้มอ่ะเขาใส่ผิวมะกรูดอ่ะนี่เนื้อนะเนื้อสดอร่อยมากต้องบอกเลยว่าคือเราไม่กินเนื้อใช่น้ำจิ้มอร่อยมากแล้วเนื้อเขาหอมหอมน้ำซุปเขามีกลิ่นตะไคร้ใช่ไหมเนื้อก็คือเนื้อแบบว่ามีความเหนียวมีความเป็นเท็กเจอร์ของเนื้อที่แน่นมันแน่นแต่น้ำจิ้มอ่ะดีแล้วว่าหอมแดงอ่ะโอ้ยกลืนน้ำลายอ่ะทรมานเหมือนกันนะนั่งมองคนกินอ่ะเข้าใจในห้องแล้วอ่ะดีคุณผู้ชมนี่แหละต้องมากินต้องมากินไม่ได้มีแต่เนื้อคุณผู้ชมฝั่งนี้คือเนื้อฝั่งนี้คือเครื่องในนะพวกผักขิ้นริ้วเออมาผู้ชมสำหรับร้านต้มเนื้อปลาเมียวใช่วิธีการเดินทางค่ะอยู่4แยกระหว่างถนนอิสรภาพกับท่าดินแดงหัวมุมเลยนะคะหรือว่าซอยตรงข้ามอิสรภาพ2นั่นเองนะคะอยู่ตรงหัวมุมถนนเลยจอดถนนไม่ได้ต้องจอดรถจอดรถริมถนนเลยหน้าร้านเปิดทุกวันนะคะปิดวันจันทร์ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงค่ะแต่ว่ามาเร็วก็ดีค่ะเพราะบางที10โมง10โมงของหมดแล้วจ้าใช่แชร์ไปแชร์ไปเลยเดี๋ยวเขาชื่อยายดำเขาชื่อยายดำยายดำไม่ใช่กินปอไม่ใช่คุณยายดำก๋วยเตี๋ยวไก่มะระคุณชอบท่าดินแดงติดค่ะชอบครับที่นี่คือก๋วยเตี๋ยวไก่มะระครับวันนี้เราสั่งมานี่คือบะหมี่แห้งไก่เดี๋ยวโทษทีที่ไม่หันไม่เห็นค้างรอนานไปหน่อยร้านนี้ที่เมื่อกี้แอบไปส่องในหม้อมาคือเขาใส่สมุนไพรจีนใช่พวกเกากี้ฮะเกาพี่ฮะเกาทำไมเครื่องเยอะขนาดนี้นี่ให้เครื่องเยอะเพราะมาถ่ายรายการมาฮะใช่อย่างนี้เลยคุณผู้ชมพูดอย่างจริงใจเลยว่าโคตรเด็ดหอมเยี่ยมเฮ้ยคือแบบเส้นดีมากแล้วหอมกระเทียมเจียวแล้วนี่เลือดไก่ยังนุ่มอ่ะโอ้โหได้โคตรกับบ้านทั้งหม้อเลยอ่ะแค่ไม่ต้องเคี้ยว
ว้าวดีมากต้องซื้อกลับบ้านแล้วเนื้อว้าวไปแล้วยายำคือ the best อร่อยขนาดนี้เปรี้ยวน้ำอยู่เปิดแฟรนไชส์ได้เลย58สาขาทั่วโลกมาลองเกาเหลาบ้างดีกว่าพี่ตามเนี่ยใส่ไหมพริกเผาจะใส่ป่ะนี่ตัวเด็ดเขาเลยพริกเผามันดูสดใหม่เนาะทำเองเลยโอ้โหน้ำซุปตามเบ้ยเราชอบกินเผ็ดตามเดี๋ยวก็คือเค็มข้นหุยหวานเจี๊ยบเลยอ่ะหัวข้อหน่อยหัวข้อของว่าเป็นเกาในตัวคุณหน่อยเฮ้ยดีมากปกติเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่แล้วเดี๋ยวขอกับรสเผ็ดอะไรอ่ะปกติกินอยู่แล้วดุยเลยมันออกมาเลยอ่ะนี่จานเปล่าอย่างไอ้ส่วนเมื่อกี้นะหนังมันจะกรอบๆนิดนึงดีอ่ะดูเลือดประเสริฐสีอยากจะย้ายบ้านอยู่ในซอยนี้ด้วยลองแบบใส่พริกเผาเขาบ้างไหมลองอยากรู้ว่าเป็นยังไงไม่เยอะเยอะพี่ตั้มคือไม่แปลกใจเลยที่เขาบอกว่าเวลามาท่าดินแดงเนี่ยต้องแวะมากินยายดำอ่ะลองแบบน้ำซุปแบบมีพริกเผาบ้างเผ็ดแน่เลยอ่ะโอ้โหหอมหอมหอมแต่ว่าเผ็ดหอมอย่าใส่เยอะนะถ้าแบบไม่กินเผ็ดเฮ้ยหอมจริงคุณผู้ชมดีงามพระรามท่าดินแดงนี่แหละสำหรับร้านยายดำก๋วยเตี๋ยวไก่ท่าดินแดงแชร์ค่ะเปิดทุกวันไปเลยนะจ๊ะตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่าย3โมงค่ะทำไมไม่เลยจ้ะไม่เปิดแล้วถึง3ทุ่มขายดีอย่างนี้ทำไมไม่ขายถึง3ทุ่มครับอ๋อไม่ไหวเมื่อยคนรวยคนรวยเออแชร์จ้ามากินเถอะขอร้องอร่อยจริงว่าไงละและร้านค้าคือสิงหาแล้วก็พลายอยู่ตรงนู้นถัดไปที่นี่มีน้ำซุปเชงเชงให้ชิมให้ซดให้ลิ้มรสกันด้วย wow. และความก๋วยเตี๋ยวต้มยำของเขานั้นตอนแรกนึกว่าเขาขายสุกี้พี่ตาเฮ้ยน้ำซุปหอมผู้ชมปกติอ่ะน้ำซุปทั่วไปใช่ป่ะตามร้านก๋วยเตี๋ยวบ่ายเงี้ยถึงจะเชงเชงนี่เชงแรกเปิดร้านว้า wow. วนี่เปิดร้านมา22นาทีคุณผู้ชมเขาเปิด11โมงครึ่งถึงบ่าย3อะไรอิ่มแล้วไม่กินวันนี้ตอนนี้กำลังเลงอะไรอยู่ปะกำลังเลงหมูในนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้คือเส้นเล็กต้มยำชมสีดูจัดจ้านและรสชาติก็จัดจ้านอย่างที่คิดจริงนี่ขออนุญาตขอนั่นได้ได้เลยฮะเพราะอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องปรุงเครื่องปรุงเก็บได้เลยน้ำซอสเขาอร่อยอืมเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วหอมแล้วต้มยำดีมากดีเขาเรียกอะไรนะเกี๊ยมอีเกี๊ยมอีรออยู่ตอนเนี่ยชอบกินเกี๊ยมอีมากอ๋อเนี่ยแล้วดูดิคุณผู้ชมเนี่ยคำนี้มันคือสวรรค์นะดูดิเนี่ยมีหมูสับแล้วก็มีมันหมูนิดนึงเราชอบเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวที่ใส่หมูสับอ่ะลายหาหอมดีมากอ่ะไม่รู้ถอนหางคำไหนพูดเนาะใช่ทำหน้าที่ก๋วยเตี๋ยวได้อย่างสมบูรณ์แบบเออแล้วลูกชิ้นเขานะต้องลองชิมแม่งข้าวดินแดงอร่อยดีค่ะทุกปลาเลยอ่ะลูกชิ้นนุ่มแชร์ไปเลยจ้าสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวกันยาค่ะเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์นะคะตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย3โมงอยู่ท่าดินแดงซอย10ค่ะถัดมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ป้าดำนิดเดียวเท่านั้นเองมาเลยจ้าอร่อยอร่อยอร่อยเมื่อกี้ใส่ตามเมื่อกี้เรียกแบบคิดตั้งเงินคิดตั้งเงินก็บอกว่า65บาทเจ๊ก็บอกว่า2ชามนะคะเขาบอกใช่ครับ2ชาม65บาทคุณผู้ชมเดี๋ยวน้ำใส่30นี่35 35ถูกมากถูกมากเลยตอนนี้ปัจจุบันไม่มีราคาอยู่แล้ว2ชามเนี่ยได้ชานมกล้วยหนึ่งด้วยจ้ะเออจริงมากมาลองถูกจริงอร่อยด้วยไม่ใช่รสเตี๋ยวนะรสเตี๋ยวรสเตี๋ยวชมร้านนี้เนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแต่เขามีความพิเศษคือใส่กะปิด้วยพี่ตั้มฮะรสชาติมันจะเป็นยังไงวะก็ไปลองค่ะรออะไรอ่ะร้านที่เพิ่งเคยมากินแล้วเคยมาแล้วแล้วก็ชอบแล้วก็เลยบอกว่าพี่มดมาเหอะมาลองพอแบบไปอ
เมื่อกี้ใครใครครูเองคือเคยมาแล้วมันมีรูปอยู่ในร้านนี้ได้ยังไงเคยมาแล้วแล้วก็แบบอร่อยก็เลยต้องบอกพี่มดว่ามันลองของพี่มดเอาจริงๆว้าวมันมีความแปลกมากอ่ะเริ่มที่อันนี้เลยอันนี้เป็นเมนูที่ชอบกินมากมาทุกครั้งก็คือต้องนี่ได้กลิ่นกะปิใช่แรงนะฮะมันคือก๋วยเตี๋ยวอะไรนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นคนไทยใช้คําอะไรลูกก๋วยเตี๋ยวไม่กล้วยอะไรต้องก๋วยเหรอก๋วยเตี๋ยวคือเมนูอะไรคะพี่ก๋วยเตี๋ยวยำแห้งกะปิปลาทอดก๋วยเตี๋ยวยำแห้งกะปิปลาก๋วยเตี๋ยวจริงเหรอก๋วยเหรอก๋วยเตี๋ยวไม้ตุ๋ยไม้ตุ๋ยน้ำคลุกคลุกอ่ะเรียบร้อยความสวยงามบังเกิดดูสีสันเข้มข้นแล้วได้กลิ่นกะปิตามมาทำไมถึงเป็นกะปิครับเข้ากันดีอร่อยดีชอบตัวชอบกินเส้นก็แบบหูเหนียวนุ่มมากคุณผู้ชมแล้ววันนี้เป็นแบบเหมือนทริปก๋วยเตี๋ยวอ่ะตามก๋วยเตี๋ยวทอดแดงขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเอามึงกินเหรอเผ็ดมึงกินได้กูดีใจหน้าตากูอาจจะแบบไม่ว้าวอะไรนะไม่ว้าวมึงกินครั้งแรกอ่ะมันหอมไม่ลงแล้วฟังกะปิอาจจะเหม็นหรือเปล่าไม่มันเข้ากันเหรอวะอะไรเงี้ยพอกินแบบเฮ้ยบ้านอ่ะคือมึงต้องปรุงอะไรด้วยนะเนี่ยหมูหมักนวมมันกรอบอ่ะแล้วสังเกตว่าเขาไม่คือไม่มีเครื่องปรุงให้เราด้วยนะกล้วยปรุงอ่ะถ้าอยากกินที่อื่นต้องทำไงครับแบบไม่อยากมาที่นี่พักรายแน่นรายแน่นก็ได้แล้วก็รับกับน้องผัดที่ใช่มีฟู้ดทรัคอยู่ข้างหน้าคันหนึ่งว้าวค่ะเมนูต่อไปของเขาค่ะก็คือต้มยำมะนาวไข่ออนเซนถ้ามึงเอาเข้าปากโกรธนะถ้ามึงกินแบบไม่แบ่งปันกูเลยตอนแรกกูจะไม่เข้าหรอกเพราะมึงแนะนำกูลองเส้นดูหน่อยพอเส้นเล็กมันโดนน้ำแล้วอ่ะมันเหนียวนุ่มด้วยว้าวหมูหมูนี่ชันใหญ่มากดีอ่ะอร่อยนะข้าวหนึ่งแดงนี่แม่งหลังก๋วยเตี๋ยวอร่อยเยอะมากนะดีเฮ้ยดีคุณผู้ชมดีสองอย่างเลยไอเนี้ยได้ความแซ่บเว้ยมีความหอมของกะปิพอคุกเคล้ากันแล้วแม่งแบบกลมกล่อมแล้วแบบรสชาติแบบจี๊ดจ๊าดนิดนึงเนาะส่วนนี้ต้มยำมะนาวสดก็มะนาวจริงๆหอมมะนาวหอมเลยแล้วมันมีความคลุกคลิกของตัวน้ำต้มยำเนาะดีแต่ซึ่งจะบอกว่านอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยนะคะภายในร้านเขายังมีพวกเมนูอาหารต่างๆพวกแบบไก่แช่เหล้าแมงกะพรุนน้ำมันงาพวกแบบยำข้าวผู้ไข่เยี่ยวม้าอ๋อไม่ได้มีก๋วยเตี๋ยวหรอมีหลายอย่างมีของกับแก้มให้กินอย่างอื่นด้วยมาได้เลยค่ะสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวการเดินทางนะคะอยู่หน้าปากซอยท่าดินแดง2นะคะเปิดทุกวันถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง5 โมงถึง 5 ทุ่มแต่ว่าปิดครัว4 ทุ่มค่ะมาได้เลยค่ะสำหรับร้านรถเตี๋ยวแช่เบอร์แช่ไม่กูเดาเอาไม่น่าเชื่อนะฮะว่าการมาซ้ำของเราครั้งนี้จะทำให้เราค้นพบร้านที่มันกลายเป็นร้านในดวงใจเราอีกหนึ่งร้านอ่ะร้านบะหมี่ยายดำก๋วยเตี๋ยวไก่ยายดำแล้วมันก็มีร้านอื่นอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราว่านะต้องมาซ้ำอีกมาแบบตอนเย็นๆมากดีกว่าเขาบอกว่าที่ท่าดินแดงตอนเย็นก็อร่อยไม่แพ้กันถ่ายรูป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 หน่อยไหมครับระวังโดนรถเขาบอกว่าเขาคือยอดรักสลักใจนะครับผมคุณผู้ชมครับฝากด้วยสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์ YouTube บักบุญทีวีเว็บไซต์บักบุญทีวี Facebook อร่อยต้องแชร์หมดยังยัง Twitter อร่อยต้องแชร์ค่ะ Instagram อร่อยต้องแชร์ค่ะและ Instagram ของเราอีก2คนนะฮะ @@mp ดีเจตั้มซ่าวันนี้ลาไปก่อนกับพี่ยอดรักสลักใจไอทีอะไรคะไอทีแอลยอดรักครับแอลยอดรักสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับพี่สวัสดีครับบักกะบูดะทีวี